ถ้าคุณกำลังขับรถ Toyota Camry อยู่นะครับเราสามารถทำให้อัตราเร่งของรถดีขึ้นได้ประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นมันเรียกว่า Remap ECU Toyota Camry เนี่ยนะครับอยู่ในประเทศไทยมานานมากแล้วนะครับแล้วก็มีหลายรุ่นหลายเจเนเรชันแล้วนะครับเครื่องยนต์ที่เรานิยมกันนะครับที่อยู่ใน Camry ตั้งแต่ปี2004นะครับก็จะเป็นเครื่องยนต์1AZ หรือ2AZ ในพื้นฐานของรถรุ่นนี้เนี่ยเครื่องยนต์ค่อนข้างทนทานหลายคนที่วิ่งกันเมื่อแบบ10กว่าปีที่แล้ววันนี้ก็ยังวิ่งอยู่นะครับแล้วก็ในสิ่งที่ทุกคนอาจจะต้องเจออยู่นะครับก็คือเรื่องของอัตราเร่งครับอัตราเร่งในการออกตัวทีแรกเนี่ยจะมีความหน่วงของคันเร่งอยู่และยิ่งอยู่ในต่างจังหวัดที่คุณขับความเร็วอยู่ที่100หรือ120นะครับเวลาที่คุณกดคลิกดาวน์ลงไปปุ๊บรถมันไม่ได้พุ่งเลยครับรถมันจะมีความหน่วงอยู่ที่ประมาณ 1-3 วินาทีนั่นหมายถึงว่ามันจะทำให้เราคำนวณการแซงรถค่อนข้างยากเราเรียกนะครับมันเรียกว่า Remap ECU แต่ Remap ECU ที่หงทองแก๊สเนี่ยไม่ได้เหมือนกับทั่วไปนะครับเราหาจุดที่ทำให้รถวิ่งดีขึ้นในจุดที่ยังคิดว่าน่าจะประหยัดเชื้อเพลิงมากที่สุดและยืดอายุการสึกหรอเชื้อเพลิงออกไปมากที่สุดวันนี้นะครับไม่ว่ารถทางนี้จะติดแก๊สหรือไม่ติดแก๊สก็แล้วแต่นะครับตั้งแต่ปี2005ถึง2019เครื่อง1 AZ 2AZ นะครับกลายมาจนเป็นเครื่อง D4S ที่เป็นระบบฉีดตรงเนี่ยนะครับเราสามารถทำให้อัตราเร่งของรถนะครับดีขึ้นได้นะครับมันจะเกิดกลายเป็นความสุขของคนที่ต้องใช้เวลาอยู่กับรถนานๆอันที่2นะครับในสิ่งที่เราจะทำเนี่ยมันสามารถทำให้ประหยัดเชื้อเพลิงขึ้นได้อันดับที่3นะครับในรถที่ติดแก๊สนะครับหลายคนคงจะเคยเจอเรื่องของปัญหาการวาล์วยันการวาล์วยันเนี่ยผมพูดไว้ในหลายวิดีโอมากนะครับมันเกิดจากการที่ค่าออกเทนของเชื้อเพลิงต่างกันมันจะทำให้จุดวาบไฟเนี่ยมันช้ากว่าและเราสามารถจูนตรงนั้นเพื่อไปเอาพลังงานที่เผาทิ้งตรงหน้าวาล์วไอเสียกลับมาไว้ในห้องกระบอกสูบเอาสิ่งที่ทิ้งกลับมาทำให้มันเป็นประโยชน์มันจะทำให้อัตราเร่งดีขึ้นและประหยัดเชื้อเพลิงมากขึ้นสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันจะยืดอายุการสึกหรอของเครื่องยนต์ในรถที่ติดแก๊ส LPG จะทำให้ความร้อนของเครื่องลดลงจะทำให้วาล์วยันช้าลงนะครับและอีกหัวใจนึงก็คือก่อนที่เราจะทำพวกนี้นะครับเราจะเช็ครถทั้งระบบมันเหมือนกับคุณได้หลายอย่างในการทำหนึ่งครั้งนะครับในวันที่ NGV แพงขึ้นในวันที่เชื้อเพลิง LPG แพงขึ้นนะครับกลยุทธ์นี้นะครับเราทดลองทำแล้วทำเล่าแล้วลองมีการทำรถไปแล้วไม่ต่ำกว่า200คันใน Camry นะครับวิดีโอนี้นะครับไม่สามารถบอกทั้งหมดได้ในวิดีโอเดียวครับเรามีวิดีโอสาระดีๆความรู้เกี่ยวกับเรื่องการ Remap ทำไว้ถึงประมาณ 7-8 วิดีโอเรียงเอาไว้แล้วในเว็บไซต์คุณกดเข้าไปดูสิ่งนั้นผมคิดว่าในนั้นมีสิ่งที่คุณอยากรู้อยู่เต็มไปหมดหงทองนะครับทำเรื่องการรับประกันคืนเงินนะครับในการ Remap ECU เกี่ยวกับรถ Camry ไว้นะครับถ้าคุณเอาไปใช้1เดือนแล้วคุณไม่ชอบนะครับคุณสามารถมารับเงินคืนได้เต็มจำนวนทุกมันเป็นการปิดความเสี่ยงในการที่จะต้องลงทุนการทำ Remap มันคือการทำให้รถดีขึ้นสิ่งที่คุณจะได้คือความประหยัดและความสุขในการขับขี่นะครับ